สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเขียนโปรแกรมนะคะค่ะบรรทัดแรกค่ะ include เป็นการเรียกใช้โปรแกรมค่ะ void main เป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรมนะคะ begin เปิดเป็นการเริ่มต้นการทำงานค่ะโจทย์นะคะแบ่งลวดเส้นหนึ่งออกเป็น2ส่วนโดยใช้อัตราส่วน3:8ถ้าลวดเส้นสั้นยาว9เซนติเมตรแล้วลวดเส้นเดิมยาวกี่เซนติเมตรค่ะประกาศตัวแปร x นะคะเท่ากับ24ค่ะโดยเป็นชนิดของ int นะคะตรวจสอบเงื่อนไขค่ะ x หาร8เท่ากับ9หาร3ถ้าใช่ให้แสดงค่า x นะคะ get เป็นคำสั่งให้หยุดรอค่ะ begin ปิดเป็นการหยุดการทำงานนะคะเรามาลองรันดูค่ะค่ะค่าที่ได้ก็จะออกมาเท่านี้นะคะ